แต่ผมก็นั่งกรรมานะแต่ว่าเป็นนั่งแท้ๆหรือเปล่าไม่มาไม่ได้เข้าใจลดลงมาถ้ามาฟังธรรมวัชชาก็เข้าใจแล้วฟังก็ท่านก็เท่านั้นรู้หมดแล้วแต่เรามาฟังมาฟังมานั่งสิกขามาดีกว่าในซอยลงไปอีกเขาเข้าใจที่มันพวกเราทุกวันนี้ตามชุมชนต่างๆก็เอาธรรมชาติเป็นหลักเพราะมันทำมา40-50 ปีได้ขยายความละเอียดละออนชัดเจนแต่ว่ามันคล้ายๆดนตรีและวัตถุปาทานเหมือนกันคือใช่เยอะเขาไม่เข้าใจว่าศิลปะตุปาทานคืออะไรคือยึดศีลแล้วก็เด็ดยึดได้กันแบบตามที่ทำตามกันมาตามจารีตประเพณีไปถือศีลก็ไปวัดแล้วก็ไปนอนวัดไปสูบดื่มเสพไปกินไปโซเลกันสนุกสนานไปแล้วก็นอนหลับตื่นเช้ามากลับบ้านโอ้ได้บุญแล้วเอาบุญมาฝากมันก็ได้แต่จารีตงั้นเฉยๆมันไม่ได้เรื่องอะไรสบายใจละมันได้แต่เปลือกว่าเราไปได้ประพฤติอย่างนี้นะอย่างน้อยไปได้ไปแตะวัดเนี่ยได้ไปกราบพระได้ไปนโมตัสสะได้ฟังธรรมหลับไปไม่หลับไปอะไรก็แล้วแต่ฟังธรรมมันไปเรื่อยๆอย่างนั้นนะแต่พระก็เทศไปโยมเหมือนกับเทศพระเวสสันดรโอ้เล่นลูกคออยู่นั่นแล้วไม่ลงไปสักทีหนึ่งเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเงินยังไม่พอเงินยังไม่พอก็ยังไม่ลงสักทียังไม่เดินทางต่อสักทีโอ้ยเจ็บท้องทีไม่บริจาคขันหน้าไอ้มัดซีไม่ไปได้ทั้งทีเสือมันก็นอนคว้างอยู่นั่นโอ้ยมัดซีก็โอ้ยนอนเสือก็คว้างมันไปทั้งทีมัดซีก็ไม่ได้เดินทางต่อไปถึงเข้าไปหาขุดเลยโอ้เล่นลูกคออยู่นั่นแหละเงินขวัญหน้าเขาเงินขวัญหน้าเป็ดขวัญหน้าก็ด้วยกันหนึ่งเหมือนกันหาเงินหาทองกันไปนั่นแหละคือไปมันก็เป็นอาชีพเหมือนกันเดี๋ยวนี้แต่เดสมาโตก็เป็นอาชีพชนิดหนึ่งคนไปบวชแล้วก็ได้ปริญญาได้ยศได้ศักดิ์จนกระทั่งได้เป็นเจ้าคุณได้เป็นสมเด็จอะไรไปก็เสดลาภยศท่านเสด็จแต่ละองค์เงินน้อยที่ไหนซื้อของไปไม่รวยเลยทั้งนั้นเลยแบ่งไหมยังแพรี่ออกมาเห็นไหมต้องไม่เท่าไรเลยแพรี่ออกมาก็ตั้งรักตั้งฐานได้เลยก้าวไกลนี่เรื่อยแปลงเพศหรือเปล่ามันไปยังไม่ได้แปลงเพศนะยังอายุเยอะแต่ฉีดฮอร์โมนแน่ผิวเผลอเป็นผู้หญิงไปมีนมตั้งเตาขึ้นหน่อยทีมันขึ้นแล้วก็ตุ้งติ่งนะตุ้งติ่งอะไรไปคือคนมันมีจริตมันชอบมันไปสาดปิดบังตัวเองไม่ไหวก็ยอมจำนนแล้วก็ใช้แทนเนี่ยเป็นองค์ประกอบเป็นอะไรล่ะเป็นจุดสนใจเป็นจุดสนใจให้คนมันนิยมชื่นมาดูมาชมแล้วก็ใช้นิหากินไปแต่ป่าเขาก็ตะไคร้ด้วยไงใช่ง่ายๆนะส้มปองไปไหนไม่รู้เงียบส้มปองไอตอนบวชก็เป็นส้มปองกับไอวันส้มปองนะย้ายออกจากบ้านที่แม่ยกสปองหายไปเลยมหาสปองกับมหาไพวันไปขายของเลยโอ้ยไปขายปิ้งไปขายปิ้งอึ้งชีวิตคน
คนพวกเราเคยชินกับการตื่นแต่ว่าเช้ามายาวนานแล้วก็พอว่าท่านมาเทศตอนเย็นมันเหมือนกับตอนเย็นก็หมดแรงกันก็เลยไม่มีแรงความทำงานกันทั้งวันอ๋อเธอเป็นไรหรอกมันก็ค้นคว้ากันไปได้อยู่ไรหรอกความไปชุมนุมความจะไปชุมนุมให้เราตื่นมาทำวัดเช้าก็มันก็ไม่เคยดีอย่างนี้สบายดีละเช็ดเย็นแล้วก็นอนตื่นเช้ามาสายตื่นแต่เช้ามาแล้วก็ไปทำวัดเช้าเย็นก็เอาตื่นนอนเลยแต่นี้วันนี้ผู้ทานใหญ่ของเราในสำนักก็ป่วยเกือบขึ้นทั้งนั้นแก่มันละที่จะปวดขึ้นมาตามมันน้อยยังไม่ผ่านด่านสามนาทีโอ้ยนาทีก็อายุเยอะนะแต่โอเคทั้งนั้นมันยังไงไม่รู้เนาะมันจะเป็นรุ่นคนแก่สงสัยถ้าเราไปชุมนุมกันเนี่ยพวกดอกต้มส้มโอ้โหล่องกันกลางเลยมีแต่บรรพชนมาทั้งนั้นเลยดูแนวโน้มกลุ่มหน้าจะไปหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้กระบวนการของก้าวไกลเขาใช้ลูกเดียวออกไปกลุ่มระดมคนเขาได้มาด้วยวิธีปลุกระดมคนนั่นแหละครับเขาใช้โซเชียลใช้โซเชียลใช้ปลุกระดมเขาเน้นความแตกแยกสร้างความแตกแยกสร้างความแตกแยกไปโครงการไหนก็ไปดูไอ้บอลเล่บอลกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตทำให้คนไทยไม่เชียร์ไทยได้กันกีฬาการีการแตกกีฬาแต่โครงการไหนก็เขียนแต่สามัคคีเลยตัวเนี้ยทำลายชาติทุกเรื่องความแตกแยกของทุกเรื่องขาดความสามัคคีแล้วจะล่มสลายคนนะครับไปเชื่อเด็กรุ่นใหม่ที่เหมือนประเทศไทยคือเพื่อไทยนี่ใช้ความโลภแล้วเอาเงินให้มันต้องมีแต่ความเกลียดชังไม่เขาใช้วิธียังไงไงศรัทธาคนชนะข่มคนแพ้เขาหาทางให้เหมือนคนชนะทำตัวเองให้มันชนะมันเด่นมันก็เกิดความแข่งแย่งระหว่างผู้ชนะกับผู้แพ้ดูถูกผู้แพ้ข่มผู้แพ้แล้วก็ยกผู้ชนะเหมือนเล่นกีฬาคนเชียร์นักกีฬาคนชนะก็จะบอกคนไทยนี่เชียร์ได้แต่อย่าไปเชียร์ได้เลยแต่ก็ต้องทอดสมานกันเพราะกีฬาเนี่ยมันห้ามยากที่จะมันไม่ขมกันมันเป็นภาวะซับซ้อนในทีมันแยกยากเกมปลุกระดมเขาเก่งมันจะเล่นเกมนี้ตลอดปลุกระดมเก่งแล้วก็ซื้ออยู่ในมือโซเชียลของโซเชียลตอนนี้ทัวร์ลงเพื่อไทยทุกวันเลยลุงตู่เล่นเป็นลุงตู่เงียบไปเยอะไม่ไปยื่นตัวเข้าไปเป็นคู่ต่อสู้อะไรกับใครสถานการณ์ครับไม่ใช่สถานการณ์ไม่คุณจะว่ากันไปคุณจะชกกันไปคุณจะตีกันไปเนี่ยก็เรื่องของคุณเราทำงานมีหน้าที่ทำงานรักษาการผมก็รักษาการทำงานให้ดีหมดหน้าที่ผมก็ไปโดนเขาว่าก็ไม่ตอบไม่อะไรอะไรเล่นเป็นก็แย่มาเรื่อยนะคะ
ยุ่ยแย่มันยุ่งกันแย่ยุ่งแย่เก่งได้คะแนนสำหรับคนเจริญคนไม่เจริญมันก็แบบโอ้ยขี้แพ้มันไม่สู้เขาท็อปดิวก็บอกว่าคุณตู่ก็เตรียมจะไปพักแล้วเตรียมจะไปพักออกแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรคือมันไม่ต้องมีอะไรแฝงอ่ะก็เอาตามสถานการณ์ปัจจุบันองค์ประกอบปัจจุบันคุณมีกฎมีเกณฑ์มีการละเวลามีหลักการมีอะไรต่ออะไรก็ว่าไปตามนั่นน่ะวาระนี้เขตตอนนี้ปีตอนนี้เดือนเกณฑ์กฎเกณฑ์เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อันนี้ก็ต้องอย่างนี้แล้วนะถึงงานนี้ก็ต้องอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ทำไปตามนั้นน่ะก็อยู่ที่ประชาชนอยู่ที่เจ้าหน้าที่ข้าราชการผู้ตัดสินผู้ที่จะให้คะแนนอะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นหลักการของสังคมแต่ดูแล้วสวยเมืองไทยสวยมันเป็นไปอย่างพลเอกประยุทธ์เขาพยายามดำเนินไปนี่ตามกฎหมายตามหลักเกณฑ์นั่นก็ตามกฎหมายแล้วเขาก็ทำตามกฎหมายจริงถ้ากฎหมายเปลี่ยนเขาก็ทำตามกฎหมายที่เอามาใช้ในปัจจุบันนั้นไม่มีปัญหาเลยได้ก็ได้ไม่ได้ก็แล้วไปมันแสดงถึงความไม่อยากไม่กระสันมันสวยแต่คนที่ยังมีกิเลสอยากกระสันกระสันในอำนาจกระสันในตำแหน่งไม่รู้ไม่ให้อำนาจให้ตำแหน่งก็ใช้อำนาจนั้นโดยธรรมด้วยไม่ใช่อำนาจไปได้เลยทำเพื่ออะไรได้ตอบแทนตัวเองเพื่อแก้แค้นพระรักเพราะชังอะไรไม่มีทำเงินพลังทำได้เหตุผลใจคือดูรายละเอียดแล้วเนี่ยเป็นคนที่เป็นโพธิสัตว์จริงๆเป็นโพธิสัตว์อย่างน้อยก็ระดับ5เต็มไปหมดเลยทำงานไม่มีกิเลสแฝงไงแสดงออกไม่มีกิเลสมันมีเหมือนกับเป็นคนขี้โกรธเป็นคนหงุดหงิดง่ายไอ้นี่มันเป็นเรื่องของอุทจักกุกุจจะมันเป็นเศษปลายของคือมันจะย้อนอ่ะอย่างอาสวะสิบนะสังโยชน์สิบอนุสัยเจ็ดเนี่ยมันจะสลับกันวิจิกิจฉาหรือว่าตัวอุทจักเนี่ยมันจะสลับกันไปถึงอนุสัยมันลึกอยู่ในสังโยชน์เนี่ยมันก็อาสวะยังอธิบายน้อยยังไม่ได้ขยายความระหว่างสังโยชน์10กับอนุสัย7สังโยชน์10นั่นน่ะสังโยชน์3นั่นน่ะมันมีวิจิกิจฉาตัวนึงอยู่ในสังโยชน์3หมู่แรกของสังโยชน์พอมาถึงอนุสัยเนี่ยมันไม่ต้องมี1สักกายะ2ศีลปัตตปรามาสจึงเป็นสังโยชน์3มันไม่ต้องมีแล้วมันเข้าใจแล้วมันจะต้องละไว้ในฐานที่เข้าใจได้แล้วปฏิบัติปฏิบัติเพื่อที่จะเก็บรายละเอียดอนุสัยก็คือเก็บรายละเอียดครับพี่เพราะฉะนั้นรายละเอียดของกามรายละเอียดของปฏิฆะอนุสัยกามานุสัยปฏิฆานุสัยแล้วก็มาถึงที่ทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยมีทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยมานานุสัยภวานุสัยภวานุสัยคือพบทั้งรูปและอรูปและรูปกับอรูปของภวานุสัยนี่เป็นรายละเอียดของขั้นอนุสัยไม่ใช่แค่ขั้นอาสวะขั้นอาสวะก็รูปราคะอรูปราคะอยู่ในสังโยชน์ข้อแรกของสังโยชน์หมวดสูงหมวดต้นกามปฏิฆะหมวดต
้นโอรัมภาคียสังโยชน์ก็แค่สังโยชน์3กับกามปฏิฆะ5ข้อสังโยชน์ต่อรูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจะอวิชชาเป็นอุตตมปักขิยสังโยชน์เป็นสังโยชน์สูงมันก็เป็นไล่รูปราคะรูปราคะรูปราคะอรูปราคะรวมกันแล้วไปเป็นภวานุสัยตัวสุดท้ายก่อนจะอวิชชาคนจะถอดอวิชชาเก็บรายละเอียดของรูปรูปของขันอนุสัยเรื่องที่ลุงตู่ลุงไม่ดีเป็นเรื่องการทำงานของอนุสัยมันจะกลับไปกลับมากลับไปกลับมาซับซ้อนซึ่งพวกนี้สรุปแล้วเนี่ยยากที่สุดก็คือลีลาของสิริมหามายาลีลาของไดอะเล็กติกซับซ้อนไปมากทำไมแสดงออกนี้เดี๋ยวนักข่าวพวกนั้นก็ไม่เกรงมากมันก็ต้องแบบบ้านดูข่าวจิกโอจิกได้จิกตลอดเลยแล้วก็ขำไปขำไปซ้ำถามไปเรื่องถามเสี่ยมข่าวแต่ผมคือถ้าเผื่อว่าคนไม่โกรธคนมันก็ไม่ค่อยกลัวมันต้องโกรธมันกลัวถ้าโกรธได้เริ่มกัดถ้าไม่โกรธมันกัดหรอกเพราะงั้นก็ต้องโกรธขู่ไว้ระวังกัดนะถ้าบอกว่านี่อรหันต์ถ้าไม่โกรธแล้วถ้าไม่กัดแล้วมันก็ไม่กลัวไม่เกรงอะไรเนี่ยจริงๆก็บอกว่ารักข่าวทุกคนนะรักทุกคนดีจริงก็บอกจริงมันแสดงท่าทางถึงขังมากกว่าใช่แสดงท่าทางแสดงท่าทางแต่ก่อนที่เถียงกับนักข่าวมุโสอะไรที่ตายแล้วนะชื่ออะไรตอนหลังก็ไปขอโทษตอนนั้นเป็นข่าวใหญ่เลยเถียงอ๋อผู้หญิงนั่นแหละครับผู้หญิงนั่นก็จะเป็นเมียของพลเอกอะไรสมจิตหรืออะไรไม่ใช่สมจิตอะไรเด็กพี่ด้วยครับใครก็ยกให้พี่โดยเด็กพี่เป็นนักข่าวโสผู้หญิงชื่ออะไรนักข่าวโสผู้หญิงกรสมจิตเสียชีวิตแล้วอายุใช่อายุวดีทันยศริมาเลยเจยูเจยูดีดีอดีตนักข่าวคนจริงแท้นายกถือตัวไม่ต้องไม่ขอโทษเขาแล้วนะเพราะว่าเสียงเขาแต่ดูอย่างพวกวิชาการเหมือนด็อกเตอร์ที่มาหาเราพี่ชายคือเขาคนส่วนใหญ่ก็มองเห็นกันจริงๆเลยครับว่ามันเป็นเผด็จการยึดอำนาจและพยายามไอ้นี่แหละมันยังไม่เข้าใจนักรัฐศาสตร์มันความรู้แบบเทวนิยมทั้งหมดครับความรู้ของโลกุตระความรู้ของประชาธิปไตยสมบูรณ์แบบเขาจะไม่เชื่อเอาอะไรว่าเอาประชาชนเป็นปฏิวัติแล้วไปรัฐประหารได้ยังไงไม่ใช่อาวุธไม่ใช่อะไรเลยแม่รุนแรงด้วยแล้วมันจะไปปฏิวัติขี้หมาอะไรได้เขามีปืนมีหอกระเบิดมีอะไรต่ออะไรมีอำนาจด้วยแล้วปฏิวัติเขาได้ยังไงมันตื้นมันคิดไม่ออกหรอกไอ้ลึกซึ้งป่านั้นน่ะเพราะมันไม่มีตัวอย่างง่ายๆขนาดเมืองไทยทำให้ดูตั้งหลายรัฐบาล 3-4 รัฐบาลไม่เชื่อมันก็ยังไม่เชื่ออ้าวทักษิณก็พลเอกสนธิมาปฏิวัติยึดอำนาจสมัครก็ผิดกฎหมายก็ต้องลงสมชายล่ะอะไรสมชายนี่ยุบพรรค
ฮะยุบพรรคแล้วก็เลือกใหม่ก็ได้น้องสาวมาน้องสาวก็ไปขี้โกงตัดสินศาลตัดสินก็ต้องรีบหนีออกมามันก็เขาเอาเข้าคุกประชาชนไปทำที่ไหนประชาชนไม่ได้ไปทำเห็นไหมเขาก็เข้าใจอย่างนั้นมันก็ไม่ผิดเขาเข้าใจได้เท่านั้นเอารูปธรรมนามธรรมมันก็คือจากความจริงจากความถูกต้องความควรความไม่ควรของประชาชนไปยืนยันความจริงไขความจริงออกมาให้มากๆหมดความจริงมากหมดไอ้ความจริงเนี่ยมันมีธรรมฤทธิ์ไขความจริงออกมาให้มากๆหมดหมดมากๆหมดอันนี้เป็นธรรมฤทธิ์ทั่วโลกประเทศต่างๆก็เข้าใจคนไทยก็เข้าใจบอกลงไปลงไปไปเองผิดเองไม่ควรจะต้องมาทำงานต่ออะไรพวกนี้มันง่ายๆชัดๆอยู่แล้วแต่เขาไม่ชัดเขาไม่เห็นเข้าใจไม่ได้เพราะเขายังมีคอนเซ็ปต์อยู่ว่าอำนาจความแรงมันไม่งั้นมันไม่กลัวมันไม่หลุดมันไม่หนีมันต้องกลัวตายมันถึงจะยอมเอาความจริงไปได้เฉยๆจริงไม่จริงมันจะไปกลัวอะไรตัวเองมันก็ยังโกหกมันก็ยังหลอกลวงโกงมันจะไปกลัวอะไรความจริงผมเชื่ออยู่ว่าความโกงความรุนแรงความโหดร้ายนี่แหละชนะเขาไม่เชื่อว่าความสงบจะชนะความไม่รุนแรงจะชนะเชื่อภูมิธรรมยังไม่เห็นมันควรจะให้สิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ดีงามชนะไปสิ่งที่ทุจริตขี้โกงโหดร้ายชนะแล้วเมื่อไหร่มันจะเจริญทันทีตัดเป็นความเจริญในตรงนี้เหมือนกับที่เทพที่บอกอยู่ว่านะไอ้มันยังมีจิตสร้างอาวุธมาฆ่าคนนี่มันยังเป็นพวกมิลักขายังเป็นพวกเถื่อนเถื่อนได้ไงเขาฉลาดจะตายไปเขาสร้างอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขายก็ได้ราคาแพงรบก็ชนะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เจริญยังไงเจริญอย่างพวกสัตว์คลอสัตว์เขี้ยวสัตว์หมาสัตว์เสือ สัตว์แมวสัตว์กินเนื้อสัตว์สัตว์คลอมีคงเล็บสัตว์มีเขี้ยวมีมีขนายขนายขนายไม่ใช่มีโมล่าถ้าโมล่ามันก็เขี้ยวแต่ขนายก็เหมือนงูเหมือนงูเหมือนเสือขนายหมาพวกเนี้ยมันสัตว์มันมีสองสปีชีส์อันนี้ชัดชัดพวกนั้นนะพวกเนลพวกเล็บมันไม่ใช่เป็นเล็บเดี่ยวเล็บเกาะเล็บมันเป็นกีบพวกม้าพวกวัวพวกควายพวกเล็บกีบพวกเนลอันนี้พวกเนลพวกนี้เป็นพวกคลอเล็บคลอพวกโลกีมีมากพวกเป็นครอมันเหี่ยวพวกแมวหมาเสือพวกนี้มีเล็บเกาะมาเลยแล้วก็มีขนายสัตว์กินเนื้อมีมากกว่าสัตว์กินพืชน้อยกว่าแต่กินเนื้อมีน้อยกว่าสัตว์กินพืชเพราะว่าทำไมงั้นโลกทำไมงั้นโลกพะแย่แต่ว่าคนอะสัตว์กินเนื้อไม่มากกว่าโลกไปร้อนตายโลกคนกินเนื้อมากกว่าคนกินหมาคนมันโง่กว่าสัตว์โง่กว่าคนโลกีก็มีมากกว่าคนโลกีนะมากกว่าหลายเท่าแน่นอนคนโลกีคนยิ่งโลกุตระนี่ทุกวันนี้ก็ยังพูดมาแล้วอธิบายไปก็ไม่รู้เลยกี่ทีว่าโลกุตระมันมีอยู่กระหย่อมอยู่ในเมืองไทยเท่านั้นตลอดก็ยืนไว้ยืนปลุกย้ำไม่รู้กี่ทีแล้ว
และคนก็เข้าใจไม่ได้ก็ฟังป้าเขาไม่รู้ตัวว่าแล้วมันเป็นยังไงวะเขาบอกพวกอโศกนี่อโศกก็อโศกที่ว่าอโศกเฉยๆอย่างนี้มันไม่เลือกอะไรมาสอนให้ยอมแพ้อย่าไปเอาชนะข้าคารคนอื่นมาสอนเนี่ยจนๆอย่าไปแย่งรวยเข้ามาแย่งคนจนเนี่ยมาจนๆยอมจนๆคือมันทวนกระแสมันในหลวงตรัสว่าเราจะเป็นที่หนึ่งในโลกนะมันทวนกระแสกันเป็นที่หนึ่งในโลกในทางความคิดเป็นที่หนึ่งในโลกในข้อนี้ท่านใช้คำว่าในข้อนี้ก็จะไม่มีใครสู้เราได้ในข้อนี้น่าสุดว่าท่านไม่ให้แย่งความสุขฮะไม่ให้แย่งสุขมักไม่เอาดับไปเสพติดเลยสุขทุกโอ้ยังลึกยังตายไม่ลงเพราะเนี่ยมันก็เข้าใจหัวล้อเข้าใจยังอ่ะหนักแน่นอ่ะเข้าใจแล้วก็ลอยไม่ตายอยู่อ่ะก็ลอยทั้งเช้าเย็นลอยไม่ตายลอยไปใช้งานเอายอมสงสัยตายคาสนามรบไม่ว่าก็ตายคาเวทีไม่ผมไม่อ่านพระไตรปิฎกผมไม่เข้าใจไงไอ้มารมารัตนาพุทธเจ้าพุทธเจ้าว่าเธอจงขนควายน้อยเถิดอีก3เรือนเธอจงขนควายน้อยเถิดอีก3เรือนเราถึงจะตายตายแบบไปมาน้อยแล้วอย่ามายุ่งมายุ่งแล้วแล้วผมก็เข้าใจคําว่าอสูรกับเทวดาอสูรแพ้ใช่มั้ยอสูรมันชนะเทวดามันแพ้มันก็ไปอยู่ในอะไรเทพธานีเทพอะไรเทพอะไรอ่ะส่วนมันเทพอะไรเทพธานีอสูรธานีอสูรแพ้ก็อยู่ที่อสูรธานีสุดท้ายเทวดานี่แพ้อสูรนะครับแพ้อัตตาแพ้แน่นอนอันนี้แบบนี้หนังสือเราคิดเหมือนแต่ก่อนมีพระเทพพระบาลไงแต่ทุกวันมันก็กลับไปกับพระบาลชื่อเป็นเทพชื่อประชาธิปไตยเดี๋ยวนี้หาพระเทพยากฝ่ายประชาธิปไตยเทพบุรีกับสุราษฎร์บุรีเทพบุรีเล่ม23ข้อ243ใน244เป็น23พระอาทิตย์ขึ้นเร็วมันจะแดดจ้ามากโอ้6:42ก็จะเป็นไปโอ้ยังมันเสียงเลยเว้ยว่าท่านเสียงยังไม่เห็นท่านเสียงว่าท่านเสียงยังเปล่า